แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19พฤศจิกายน2567เราจะมาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะกยท.ทุ่ม800ล้านบาทนะคะดันโครงการชะลอยางสู้ราคาดิ่งหนุนเกษตรกรนำยางฝากกับสถาบันเกษตรกรรอขายทำกำไรช่วงหน้าแล้งหลังถูกนายทุนรวมหัวทุบราคาเดือนเดียวดิ่งถึง20บาทต่อกิโลกรัมปลุกขวัญชาวสวนยางอย่าล้มเลิกอาชีพหลังพบตัวเลขพื้นที่ปลูกยางลดลงปีเดียว2ล้านไร่เกษตรกรถอดใจเปลี่ยนชนิดพืชหวั่นอาชีพเก่าแก่จะสูญพันธุ์ได้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะรายงานข่าวล่าสุดจากจังหวัดตรังนะคะขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางกำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำยางสดที่เคยปรับขึ้นทะลุที่กิโลกรัมละ80บาทไปแล้วเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวนะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ราคากลับลดลงมากกว่า20บาทต่อกิโลกรัมโดยราคายางที่ตกต่ำจนวันนี้น้ำยางสดเหลือเพียงประมาณกิโลกรัมละ 58-62 บาทเท่านั้นและมีแนวโน้มลดลงอีกอย่างต่อเนื่องทั้งที่ปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกต่อเนื่องประกอบกับเนื้อที่ปลูกยางพาราเหลือน้อยลงอันเนื่องจากเกษตรกรโค่นยางหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนยางพาราเช่นปาล์มน้ำมันทุเรียนเป็นต้นนะคะขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ยางของโลกยังคงสูงกว่าผลผลิตโดยวงการเกษตรกรชาวสวนยังเชื่อว่าสาเหตุที่ราคาตกต่ำแบบฉับพลันนั้นเกิดจากพ่อค้าจับมือกันทุบราคายางพาราล่าสุดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคะนายธาดาพรหมมีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางพร้อมด้วยนายสุวิทย์ก้องศักดิ์ศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตด้านควบคุมและติดตามและเจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาเร่งลงพื้นที่เรียกประชุมผู้บริหารและพนักงานกยท.ตรังนำโดยนายเจษดาจิหลังผอ.กยท.ตรังและตัวแทนสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการชะลอยางที่กยท.สนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรชะลอการขายยางในช่วงที่ราคายางตกต่ำโดยให้สถาบันสมาชิกนำยางเข้าฝากไว้กับสถาบันแม่ขายของตนเองโดยทางกยท.จะโอนเงินค่ายางให้แก่สถาบันเจ้าของยางเป็นเงินร้อยละ80ของราคายางในวันนั้นผ่านสถาบันแม่ขายนะคะแล้วรอช่วงจังหวะที่ราคายางดีดตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่เกษตรกรหยุดกรีดยางขาดตลาดและมีราคาสูงกยท.ก็จะเสนอขายยางผ่านตลาดกลางเพื่อทำกำไรให้กับสถาบันเกษตรกรทั้งนี้นะคะโครงการชะลอยางก็เพื่อดึงยางออกจากระบบไปกักเก็บไว้ก่อนเพื่อสู้กับนายทุนที่กดราคาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรผู้แปรรูปยางโดยล่าสุดกยท.ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจำนวน800ล้านบาทเพื่อทำโครงการชะลอยางโดยคาดว่าจะสามารถดูดซับปริมาณยางออกจากตลาดได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตันโดยนายธาดาพรหมมีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางบอกว่าโครงการชะลอยางเป็นหนึ่งในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางทั้งประเภทน้ำยางสดยางก้อนถ้วยและยางแผ่นรมควันโดยสถาบันเกษตรกรดำเนินการคือในช่วงที่ราคายางตกต่ำอย่างในขณะนี้กยท.ก็จะสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำยางมาฝากเก็บไว้กับสถาบันเกษตรกรนะคะโดยกยท.จะให้เงินแก่เกษตรกรในมูลค่า 80% ของราคาสินค้าเพื่อไปใช้หมุนเวียนซื้อยางโดยยางที่ฝากไว้กับกยท.นั้นเกษตรกรพอใจจะขายเมื่อไหร่ก็ขายซึ่งโครงการนี้นะคะจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรได้อย่างมากโดยทุกแห่งจะได้กำไรจากการนำยางพาราออกมาขายในช่วงที่ยางมีราคาดีหรือช่วงที่ยางขาดแคลนเพื่อทำกำไรที่ผ่านมาทำมาแล้ว2ครั้งครั้งละได้กำไรหลายล้านบาททั้งนี้กยท.จะสนับสนุนห้องเก็บความชื้นทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพยางไว้ได้นานนับปี
สร้างอำนาจต่อรองกับนายทุนสำหรับในช่วงปัจจุบันนี้นะคะฝนตกหนักมากในทุกพื้นที่แต่ราคายางยังลงเพราะตลาดล่วงหน้าอ้างอิงราคาน้ำมันที่ลดลงเพื่อมากำหนดราคายางและอ้างอิงว่าใกล้จะแล้งแล้วมีผลผลิตออกเยอะราคาต่างประเทศจึงมีแนวโน้มลดลงแต่สถานการณ์จริงขณะนี้เกษตรกรกรีดยางพาราได้น้อยมากและเกษตรกรก็รับโครงการชะลอยางจะไม่ขายตอนยางราคาต่ำจะไปขายอีกทีตอนยางราคาสูงในช่วงเดือนเมษายนปีหน้า2568ซึ่งผ่านมา2เฟสของโครงการสามารถทำกำไรได้ประมาณ50ล้านบาทที่ผ่านมาเก็บไว้ได้ขายใน6เดือนยางไม่เสียหายกยท.มีข้อมูลว่าปัจจุบันนี้ยางในระบบลดลงเนื่องจากภาคใต้ฝนตกกรีดยางได้น้อยอีกทั้งชาวสวนยางเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเช่นปาล์มทุเรียนมากขึ้นคำขอโค่นเพื่อปลูกพืชอื่นปี67นี้นะคะทั้งประเทศขอโค่น 200,000 ไร่ปลูกพืชอื่น 1.8 แสนไร่ปลูกยางแค่ 20,000 ไร่และพื้นที่อื่นๆที่โค่นยางแต่ไม่ขอทุนอีกเยอะประกอบกับพื้นที่ที่อยู่สูงหรือเนินเขาพอราคาตกต่ำลูกจ้างเลิกกรีดทำให้ไม่มีลูกจ้างส่วนนี้ก็หายไปดังนั้นถ้ายางยังคงต่ำเกษตรกรคงเลิกอาชีพนี้ยางทั้งประเทศเคยมี23ล้านไร่ตอนนี้เหลือเพียง21ล้านไร่ลดลงไป2ล้านไร่และไม่กี่ปีมานี้กระแสพืชอื่นมาแรงแต่การใช้ยางยังคงต้องการใช้เพิ่มความต้องการของตลาดโลกสูงกว่าผลผลิตที่ได้มาด้วยซ้ำนะคะจากที่ราคายางลดหัวภาพคือการรับรองกฎหมาย EUDR ของยุโรปที่เลื่อนการรับรองจากวันที่30ธันวาคม67ไปเป็น30ธันวาคม68ทั้งที่เกษตรกรและกยท.ร่วมมือกันเต็มที่เราเป็นประเทศ1ใน2ประเทศของโลกที่มีความพร้อมผลิตยางรับกฎหมาย EUDR และมีการเลื่อนออกไปเพราะห่วงไทยจะเป็นผู้กุมราคาเกินไปตอนนี้ก็บอกเกษตรกรตลอดว่าอย่าทิ้งยางใช้เวลานานถึง7ปีจึงจะกรีดได้แต่พืชอื่นปลูกแล้วได้กินเลยดังนั้นราคายางไม่ควรต่ำกว่าทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหากราคาต่ำกว่าต้นทุนนี้พื้นที่ปลูกก็จะยิ่งหายไปทางด้านนางณัฐิยารักษาผู้จัดการสาขายางพาราสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจำกัดได้กล่าวว่าสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจำกัดเป็นสถาบันแม่ข่ายมีสถาบันสมาชิกนำยางมาฝากไว้53รายเกษตรกรเอามาฝากแล้วพอใจราคาปรับขึ้นตอนไหนก็สามารถขายได้ในปี2566ที่ผ่านมาได้ทำโครงการไปทั้งหมด63สัญญาได้กำไรทุกแห่งรวมประมาณ5ล้านกว่าบาทแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะล่าสุดกยท.ทุ่ม800ล้านบาทดันโครงการชะลอยางสู้ราคาที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะคะอัปเดต19พฤศจิกายน2567